วัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับก้อนคำหำน้อยบ้านแม่ครับสวัสดีปีใหม่2565ครับวันนี้ครับขอเจริญการช่างครับปีใหม่ปีนี้เที่ยวแรกครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะก้อนคำหำน้อยบ้านแม่ครับวันนี้ครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวนาปีครับเพราะว่าจะเกี่ยวช้าหน่อยเพราะว่าน้ำมันท่วมครับน้ำมันท่วมแล้วก็มันพึ่งรถครับพี่น้องครับนี่แหละครับน้ำมันท่วมไปหมดท่วมข้าวทีนี้น้ำมันพึ่งรถพอน้ำลดไอ้ข้าวใหม่มันก็จะออกรวงออกมาอีกแล้วครับนี่ครับไอ้ข้าวที่ยังเหลืองอยู่ก็มีครับนอนจมน้ำอยู่นี่ครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับไม่ใช่ข้าวนาปังที่ไหนครับข้าวนาปีนี่นะครับข้าวนาปี64ครับน้ำมันท่วมครับเพราะว่ามันอยู่ติดคลองครับนี่ครับคลองน้ำเพราะว่าพอน้ำเขาสูบน้ำออกน้ำก็เลยลดก็เลยได้มาเกี่ยวช้าหน่อยครับตอนนี้ครับตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ปอเจริญการช่าง2020ของเสียจอมบ้านสะแบงตำบลดินดำอำเภอจังหาจังหวัดระยองครับตอนนี้ครับกำลังเกี่ยวอยู่วันที่1มกราคม2565ครับปีใหม่เที่ยวแรกรอบแรกรถใหม่ใหม่ไปหมดครับวันนี้ครับตามที่เห็นนี่แหละครับครับพี่น้องครับวันนี้ปีใหม่แล้วอะไรก็ใหม่ใหม่หมดครับวันนี้ครับพี่น้องชาวนาก็ดีใจครับหลังจากน้ำลดก็ได้ทำนาปังกันทั่วหน้าเลยครับปีนี้ครับรถเกี่ยวข้าวก็มีประโยชน์ครับสำหรับชาวนาเราครับทุกวันนี้สมัยนี้เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าครับชาวนาก็ช่วยทุ่นแรงได้ครับมีประโยชน์ครับหลังแต่ก่อนเกี่ยวข้าวด้วยมือโอ้กว่าจะเสร็จครับหามลุ่งหามค่ำครับปวดหลังปวดแอวกันไปหมดพอเทคโนโลยีมาทันสมัยก็มาช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวโอ้ยก็ผ่อนทุนแรงได้เยอะครับเกี่ยวเสร็จใส่รถไปขายเลยหรือจะแบ่งไปกินก็แล้วแต่ท่านครับครับก็จะเป็นจ้างก็ไปได้นะครับพี่น้องครับหมวดวิทย์ตัวทุงสูงหน้าแหลมตัดผมสั้นๆหน่อยครับกับภรรยาคู่รักเพิ่นนะครับวิภาดาบัวแก้วครับ ไอ้ฝั่งนู้นก็มีนะครับนู่นครับแม็กโคร2คันจกไม่รู้จกดินหรือจกสาครับครับ
มาครับประชุมรถเกี่ยวข้าวต่อครับมาเบิ่งผลเกี่ยวข้าวประสิทธิภาพการเกี่ยวข้าวล้มน้ำครับมื้อนี้ครับของปอเจริญการจ้าง2020ครับของเสียจอมบ้านสะแบงครับตำบลดินดำอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ครับนี่ขนาดหน้าหนาวนะครับเนี่ยผมไม่เห็นมันหนาวตรงไหนเลยครับมีแต่ร้อนนะครับกลางวันนี่ครับปีใหม่ประชุมรถปอเจริญการช่าง2020ต่อครับแต่อาจจะมาใหม่ปีนี้นะครับปี65นี่แหละครับข้าวยังไม่หมดนะครับเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมาแปลงนี้ต่อครับเนี่ยนู่นนะครับไปถึงนู่นเลยนู่นน่ะเต็มเลยครับเนี่ยน้ำท่วมแล้วน้ำพึ่งรถเนี่ยครับเนี่ยครับข้าวตายน้ำเนี่ยเป็นสีน้ำครับเนี่ยครับมาดูข้าวแก้น้ำมันจะเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยครับ